กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher กับผมคุณแซงนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งนะครับจังหวัดอุดรธานีสาขาอำเภอบ้านผือเนื่องจากว่าผมจะไปทำใบขับขี่รถจักรยานไม่ใช่ครับผมรถจักรยานยนต์ไม่ใช่อีกแล้วนะครับผมจะไปทำใบขับขี่รถยนต์นะครับส่วนบุคคลนะครับสาขาอำเภอบ้านผือนี่อยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ50กิโลนะครับ50กิโลผมต้องไปถึงที่นั่นนะครับก่อนเวลา 8:30 นาทีมิฉะนั้นเขาจะตัดสิทธิ์นะครับซึ่งการทำใบขับขี่นี่คือผมต้องไปจองนะครับคือผมต้องไปจองจองคิวนะครับประมาณเป็นเดือนน่ะเดือนกว่าครับผมไปจองเดือนมีนาประมาณวันที่19นี่แหละมั้งครับจองเดือนมีนานะครับแล้วก็เขาก็นัดให้มาอบรมนะครับวันที่29เมษายนนานไหมครับนานมากครับผมจนผมที่อ่านหนังสือมานี่อ่านข้อสอบมานี่จนลืมไปหมดแล้วคิดดูแล้วกันนะครับนานมากครับแล้วก็วันนี้ก็จะไปเดินทางไปสอบใบขับขี่นะครับเป็นวันแรกวันแรกนี่เขาก็จะให้อบรม5ชั่วโมงนะครับตอนเช้าตอนบ่ายนะครับพอบ่าย2ครึ่งนะครับบ่าย2ครึ่งเขาก็ให้ไปสอบข้อเขียนครับเรามาติดตามดูครับว่าวันนี้ผมจะสอบข้อเขียนได้ไหมนะครับสอบกากบาทนี่สอบกากบาทนะครับเกณฑ์ใหม่มันออกมาแล้วนะครับก็คือ50ข้อนะครับถูกผิดได้3ข้อนั่นเองนะครับคือเราต้องถูก47ข้อขึ้นไปนะครับถูก47ก็ผ่านแล้วนะครับก็คือผิด3ข้อมาดูว่าวันนี้ผมจะได้กี่คะแนนนะครับหรือจะสอบไม่ผ่านหรือต้องมาใหม่ครับหรือจะเอา50เต็มดีผมไม่ดีกว่านะครับเอาแค่47ก็พอแล้วกันครับเอาแค่ผ่านๆครับเรื่องการสอบนี่สมองผมนี่จำมาแม่นครับไม่งั้นผมก็สอบบรรจุไม่ติดห่วยตัวเองอีกแล้วคนเบื่อมึงเลยไปครับเราไปติดตามกันนะครับครับเรามาดูกันครับว่าสถานที่สอบนะครับมันเป็นยังไงนี่นะครับนี่ก็อาจจะเป็นด่านแรกนะครับก็มีประมาณ3ด่านนะครับนี่ด่านที่1นะครับผมพาไปดูด่านที่1ด่านที่1นะครับก็จะเป็นด่านที่ขี่รถเทียบทางเท้านะครับขี่รถเทียบทางฟุตบาทนะครับให้มันประมาณนี่25เซนตรงนี้นะครับเทียบไปเลยครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงป้ายนะครับป้ายหยุดตรงนู้นนะครับแล้วก็ฐานที่2นี่แล้วก็ขี่มาเลี้ยวๆๆตึ๊ดๆๆๆตึ๊ดมาเรื่องนู้นนะครับฐานที่2ไปเลี้ยวตรงไหนนะฐานที่2นะครับฐานที่2ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับขี่รถเดินหน้าไปเรื่อยๆจนสุดเส้นสีขาวแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับฐานที่3เป็นการถอยเตือนถอยรถเข้าซองนะครับซองนี้นะครับก็เดินไปที่ซองนี้ตืด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 ถือว่าซองใหญ่อยู่นะครับจากที่ผมเคยซ้อมมาซองใหญ่ครับพอเราเข้าซองตืด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 พอแค่เข้าไปอยู่ในซองใหญ่แล้วก็กว้างครับโอเคไม่มีปัญหาครับตอนนี้นะครับก็หิวข้าวมากเลยครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้กินข้าวมาครับก็คือผมตื่นเช้ามากประมาณเวลาสัก7:00 นครับก็เดินทางมานี่ก็ได้เวลา8:30 นแล้วครับผมก็หิวข้าวครับแต่ผมก็ซื้ออะไรมากินอยู่นะครับเราก็ลองให้ผมเวลา8:30 นครับแล้วก็ไปอบรมอาจจะมีวัดสายตานะครับ
กันความไวเท้านะครับแล้วก็แยกสีนะครับป่ะครับต่อไปติดตามกันต่อไปนี่ก็เป็นเวลา12นาฬิกาตรงนะครับเราก็จะไปกินข้าวแถวๆนี้แหละถ้าตัวบาทเราก็จะเข้ามาอีกนะครับป่ะเราตัดภาพไปที่ร้านอาหารกันเลยนะครับจากการอบรมมานะครับ3ชั่วโมงตั้งแต่9โมงนะครับถึง12นาฬิกาก็หิวมากครับแต่ว่าอบรมนี่สนั่นหวั่นไหวครับด้วยความรู้นี่เต็มสมองครับตอนแล้วก็เราก็มาพักเที่ยงเราตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าเขต4นะครับหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยหน้าเขต4เนี่ยใครผ่านมาก็แวะมากินครับก๋วยเตี๋ยวผักสดครับเราก็จะกินนี้นะครับแล้วก็บ่ายโมงเราก็จะไปอบรมต่อนะครับอีก2ชั่วโมงแล้วก็เราก็จะสอบนะครับครับผมขอตัวอนุญาตกินก่อนนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผือนะครับถ้าใครแวะมาก๋วยเตี๋ยวผักสดครับอย่าลืมแวะมากินนะครับนี่ครับลูกชิ้นผมตอนนี้นะครับเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับไปครับเดินข้ามถนนนะครับนะครับก็จะหมดเวลาแล้วครับผมครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่สแตนบางช้างครับปั๊มเชลบ้านผือนะครับเขาเรียกครับพักซื้อชาเขียวปั่นนะครับก่อนไปอบรมนะครับชาเขียวปั่นนี้มันอาจจะช่วยทำให้เราตื่นตัวครับไม่ง่วงครับหรือว่าจะง่วงครับว่ากินน้ำตาลแล้วก็จะง่วงครับครับดูบรรยากาศครับผมก็ได้กินข้าวมาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเวลา 12:54 นาทีนะครับแต่อบรมตอนต่อไปก็คือ13นาฬิกานะครับอบรมอีก2ชั่วโมงครับให้มันครบ5ชั่วโมงแล้วก็เราก็มาสอบข้อปฏิบัตินะครับไปครับตอนนี้ผมก็จะไปเข้าห้องอบรมแล้วนะครับไม่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาด่าอีกผู้ฝึกใจร้ายไปครับนะครับผมหลังจากที่เราได้อบรมตอนบ่ายนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็คือ13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับแล้วเขาก็ให้เรานะครับใบขับขี่รถยนต์เนี่ยเขาก็ให้เรานะครับมาสอบทฤษฎีก็คือข้อเขียน50ข้อนั่นเองครับซึ่งผมก็ทำได้ไปผมทำได้ผ่านครับผมผ่านนะครับก็คือได้คะแนนที่47เต็ม50นะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันผ่านคะแนนผ่านเท่าไหร่นะครับเกณฑ์มันเท่าไหร่นะครับต้องถูกเท่าไหร่ผิดเท่าไหร่นะครับแต่เครื่องมันบอกว่าผ่านนะครับผมก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าผ่านที่จริงแล้วผมไม่ผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับครับเมื่อสอบเสร็จแล้วเขาก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ใบนัดใบขับรถมาครับสอบทีนี้ก็จะสอบปฏิบัติก็คือสอบขับรถครับมี3ด่านที่ถ่ายให้ดูเมื่อเช้านี้นะครับผมก็นัดเจ้าหน้าที่เป็นวันที่30เมษายนนั่นคือพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าพรุ่งนี้นี่ผมจะมาสอบปฏิบัติว่าผมจะสอบได้ไหมนะครับทีแล้วก็หดหัวใจครับคือผมยังไม่ได้สอบเลยครับไว้มาติดตามพรุ่งนี้กันครับไปกราบสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2ของการนะทำใบขับขี่วันนี้ผมจะไปสอบปฏิบัติครับนั่นคือขับรถ3ด่านนั่นเองไปดูว่าผมจะสอบปฏิบัติได้ไหมไปครับ
ก็ผมตอนนี้นะครับก็ได้ออกรถมาจากบ้านแล้วนะครับซึ่งกำลังตรงไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรสาขาบ้านผือนะครับต้องไปทำใบขับขี่นะครับก็คือตลอดที่ผมได้มีรถคันนี้มานะครับผมก็ไม่ค่อยขับออกไปไหนครับก็คือขับแต่อยู่ในหมู่บ้านครับประมาณระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับเพราะว่าอะไรผมกลัวตำรวจจับไม่เห็นเหรอนี่ตำรวจจับคือเราเป็นครูนะครับเราต้องทำอะไรมันถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นครูเป็นข้าราชการแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นครูนะปล่อยผมไปเถอะผมเป็นครูนะเราทำงานสายเดียวกันปล่อยผมไปเถอะไม่ได้นะครับซึ่งเราเป็นครูเป็นอะไรก็ช่างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทหารตำรวจเป็นเมียตำรวจผัวตำรวจลูกตำรวจอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วคนที่ไม่มีใบขับขี่นะครับถ้านำรถไปเกิดอุบัติเหตุนะครับประกันนี่เขาจะไม่จ่ายให้นะครับประกันเขาจะไม่ให้มาคุยเลยก็คือคุณไม่มีใบขับขี่แล้วคุณขับรถทำไมแบบนี้นะครับงั้นเราก็ไม่รับประกันให้คุณนี่คือเป็นข้อเสียของไม่มีใบขับขี่นะครับทำไมผมถึงใส่ชุดนี้เพราะว่าอะไรไม่บอกไว้รอดูท้ายคลิปนะครับว่าทำไมผมถึงใส่ชุดนี้ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกเองเดี๋ยวมีเฉลยว่าทำไมถึงใส่ชุดนี้ไปครับตอนนี้ก็ขอเดินทางไปที่อำเภอบ้านผือก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะทดสอบการขับรถนะครับก็คือกำลังต่อเกียร์ครับเห็นไหมครับกำลังต่อเกียร์เดี๋ยวจะให้ดูจังครับนี่กำลังต่อเกียร์ครับนะครับในคิวที่11นะครับนี่กำลังต่อเกียร์เข้านะครับก็มาดูนะครับว่าเราจะสอบขับขี่ผ่านในการมี3ท่าคือท่าทางตรงทางอ้อมมันไม่ใช่ทางตรงนะครับเข้าสองแล้วก็เดินตรงนี่ครับบรรยากาศเห็นไหมเต้นครับก็คือหลายคนก็ไม่ผ่านครับท่าที่มักไม่ผ่านก็คือเป็นท่าที่เทียบทางเท้า25เซนนะครับก็คือมันยากมากนะครับผมคิดว่าผมน่าจะผ่านนะเอารอบเดียวไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็มาอีกคู่นี้คลิปนี้ก็จะไม่จบถ้าไม่ผ่านวันนี้คลิปนี้ก็จะไม่จบอย่าบอกว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกถ้าผมไม่ผ่านวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอีกจนกว่ามันจะผ่านชนหลักแล้วครับแล้วขนาดชนหลักแล้วผ่านไหมเนี่ยชนหลักขนาดนี้โอ้โหนะครับไปครับครับผมท่านี้นะก็จะเป็นท่าความกว้างที่50นะครับเราก็ดูรถที่ด้านขวาโอ้โหรถห้ามดับนะครับการรถห้ามดับเต็มมากครับเต็มมากตอนนี้การถอยหลังนะครับต้องดูที่ทางซ้ายนะครับว่าทางขวาเนี่ยมันเราอยู่ติดแล้วเราไม่ชนอยู่แล้วครับทางขวาเนี่ยโอเคนะครับโอเคผ่านครับต่อไปท่าที่2ครับท่าที่2นี้เป็นท่าถอยรถเข้าซองนะครับว่าตื่นเต้นก็บอกว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับ
็นเสาที่3นะครับเรามองเห็นเสาที่3แล้วปุ๊บเราหันรถเหมือนตรงครับรอรถตรงมาปุ๊บครับก็เหมือนรถตรงแล้วก็หันกลับมาเข้ามานะครับซองผ่านครับผมโอ้โหอยากจะบอกว่าเกือบเทพครับต้องถอยตั้งหลังก่อนครับครับท่าหนึ่งนะครับข้างหน้าแล้วกระทงมาเลยสองมือแล้วดูที่ด้านซ้ายนะครับดูที่ด้านซ้ายดูว่าผ่านอะไม่ผ่านได้ไงอะไม่เป็นไปได้อะผ่านแล้วครับโอ้โหรอบเดียวครับตื่นเต้นครับผมไม่อยากบอกอยากที่บอกว่าเป็นการสอบใบขับขี่รถครั้งแรกครับผมซึ่งผมก็ได้ผ่านไปแล้วครับหล่อจริงๆเลยรออุบัติอุบายต่อไปเราก็จะไปทำใบขับขี่และนี่นะครับก็ได้สอบผ่านแล้วนะครับก็คือ3ท่าลวดนะครับอยากที่บอกว่ามันอีซี่อีซี่ครับผมบานาน่าบานาน่าครับกล้วยๆครับ a piece of cake นะครับ a piece of cake ต่อไปเขาก็ให้เรานะครับไปกดบัตรคิวถ่ายบัตรได้เลยนะครับอีก20คิวอีก26คิวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้บัตรคิวนี้นะครับจะถ่ายครับคนเยอะครับเดี๋ยวโดนด่าเขาไม่ถ่ายครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ใบขับขี่มาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็คือหน้าตาของใบขับขี่ของเรานะครับวันที่ได้มานี่แสนยากลำบากไม่ว่าจะเป็นทั้งการสอบปฏิบัตินะครับแล้วก็สอบทฤษฎีครับก็คือถือว่าดีครับดีมากครับกว่าจะได้มาถ้าไม่ใช่ว่าอยู่เฉยก็ได้นะครับถ้าใครไม่อ่านก็เหมือนกับการอ่านหนังสือสอบนะครับถ้าใครไม่อ่านหนังสือสอบก็ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครๆก็ตั้งครับเก่งแค่ไหนก็ช่างครับถ้าไม่อ่านหนังสือก็ไม่ได้อยู่ดีครับไม่มีใครนะครับที่จะมานั่งฟังอบรมแค่5ชั่วโมงแล้วก็สอบได้นะครับนี่ครับซึ่งผมก็เตรียมตัวมาอย่างทิพย์ประมาณ3ปีครับผมได้เตรียมตัวอ่านหนังสือมานี่เห็นมั้ยคือใบขับขี่ครั้งนี้นะครับคือเป็นใบขับขี่ชั่วคราวครับใช้ได้2ปีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับนี่คือบล็อกของผมนะครับในการทำใบขับขี่รถยนต์ครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ